กับคารวะอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าโจรค่ะกับคารวะครูรู้ทุกท่านนะคะแล้วก็เจริญธรรมสำนึกดีหมู่มิตรดีทุกท่านค่ะชื่อทิติมาใหม่สมเด็จนะคะชื่อทางธรรมว่าบุญบากบั่นนะคะเป็นจิตอาสาประจำอยู่สวนป่านาบุญ3นะคะปีนี้ก็อายุ63ปีค่ะวันนี้ก็จะมาขอส่งกันบ้านนะคะสิ่งที่จะส่งก็คือได้ฟังต้องขอบคุณอาจารย์ก่อนขอบคุณอาจารย์หมอเขียวมากเลยนะคะที่ทำเครื่องมือที่ให้เราได้ทำค่ายออนไลน์เนี่ยค่ะนะคะก็ตาก็ได้เห็นประโยชน์ในการที่ตาเองได้รับนะคะคือได้ฟังทำได้ทุกวันนะคะเพราะว่ามีหมู่มิตรดีเนี่ยค่ะคือจิ๋วก็จะเป็นมิตรดีที่จะเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเราก็เหมือนมีหน้าที่ได้กุศลได้ฟังอยู่เรื่อยๆแต่ว่าเมื่อก่อนน่ะ10กว่าปีที่บำเพ็ญอยู่ที่นี่นะคะตาเองก็ทำแต่เรื่องงานซะมากกว่าไม่ได้เน้นที่จะมาล้างกิเลสแต่ช่วงหลังเนี่ยไม่ว่าจะโรงเรียนของหนูหรือการส่งกันบ้านที่ครูนิดหน่อยหรือหมู่ที่ได้ทำนะคะว่าได้เอาภาระให้ส่งกันบ้านในเรื่องของการลดกิเลสเลยด้วยเนี้ยตาเองก็ช่วงหลังก็มีการตั้งศีลแล้วเห็นความสำคัญของการลดกิเลสมากขึ้นนะคะก็เลยภาคเพียรค่อยๆทำไปเพราะว่าเราคงอยู่กับมันนานมากนะคะก็ตั้งศีลที่จะไม่เอาแต่ใจตัวเองนะคะอันดับแรกก็เมื่อกี้เห็นที่ล่าสุดที่พี่ส่งกันบ้านเรื่องชีวิตคู่นะคะก็เราเองก็เมื่อก่อนก็เอาแต่ใจอย่างเงี้ยใช่ไหมคะชนะมาตลอดอย่างเงี้ยไม่เคยเป็นผู้แพ้แต่พอมาปฏิบัติธรรมอ่ะมันต้องยอมมันต้องลดตัวเนี้ยค่ะแต่เมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจนะจนอาจารย์ก็ยังว่าแรงๆว่าถ้ายังเอาแต่ใจอยู่เนี่ยมันก็จะพากันลงนรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ปัญญายังไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็อาจจะมีวิบากที่เราเพ่งโทษอริยะกันเนี้ยก็เข้าใจเรื่องวิบากกรรมก็ยังปฏิบัติทำหน้าที่อยู่นะคะอยู่กับหมู่กลุ่มแต่วันนี้ก็อยากจะมาขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่ขอบคุณอย่างสุดซึ้งด้วยนะคะเพราะว่าได้ปัญญาที่ดีขึ้นในการเห็นผัสสะทุกผัสสะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีให้เราได้เห็นกิเลสเราว่าเรายังเหลืออะไรอยู่นะคะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดที่เราจะต้องมาล้างแล้วตอนนี้มันก็ต้องขอบคุณไม่ว่าจะผัสสะคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราอยู่กันแค่3คนเนี่ยค่ะต้องขอบคุณมากเมื่อก่อนก็จะไม่ค่อยยินดีเท่าไหร่หรืออยู่กับหมู่กลุ่มใหญ่ที่ปฏิบัติก็ไม่ค่อยอยู่กับสุขกับทุกข์ตลอดเวลาค่ะไม่สามารถที่จะสุขได้ตลอดอย่างที่อาจารย์สอนในบทก็ควรทําว่าถ้าเรามีปัญญาทางพุทธะมันจะต้องสุขได้ทั้งอยู่เหนือค่ะคือไม่ได้อยู่ใต้เขาว่าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นนะคะแต่วันนี้ได้ฟังธรรมที่อาจารย์ทำออนไลน์นี่ค่ะเป็นเครื่องมือให้เราได้แบบว่าได้เห็นกิเลสได้เห็นการตั้งศีลแล้วก็อ่านกิเลสก็ได้ค่ะ11ก็ได้ค่ะก็เป็นอะไรที่จะขอบคุณอาจารย์มากๆแล้วก็ขอบคุณหมู่มิตรดีมากเลยค่ะที่เราได้เห็นตรงนี้นะคะแล้วก็จะภาคเพียรล้างกิเลสต่อไปแล้วก็จะทำความดีต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ภาคเพียรอยู่แล้วที่ไม่ได้หนีไปไหนที่ยังบำเพ็ญอยู่ค่ะขอบคุณมากค่ะเจริญธรรมค่ะค่ะอนุโมทนากับพี่ตานะคะพี่ตาชื่อทางธรรมบุญบากบั่นนะคะพี่ตาได้ใช้ความเพียรมาตลอดเลยนะคะจนถึงวันนี้แล้วเราก็ได้เห็นเส้นทางที่หมู่มิตรดีของเราเนี่ยนะคะองค์ประกอบนี้องค์ประกอบใหม่นี้ที่มีออนไลน์นี้ทำให้พี่น้องเราได้ผาสุกยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะค่ะยินดีกับพี่ตาค่ะดีด้วยค่ะพี่จิ๋วส่งไหมคะพี่จิ๋วยังเรียนหนังสืออยู่อ่ะเดี๋ยวขอแถมเชิญค่ะเชิญค่ะกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งกราบคารวะครูทุกท่านเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะกราบขอบพระคุณครูนิดหน่อยให้บำเพ็ญค่ะเพิ่งเรียนจบภาษาอังกฤษ NCU 006อะค่ะก็ถ้าเรามีเหตุการณ์อะไรมาให้ได้พบจะทบทุกๆวันเนี่ยค่ะดีมากๆเลยค่ะครูยิ่งเวลาที่มันมีอะไรยุ่งๆอย่างเงี้ยค่ะจะเห็นกิเลสตัวแบบว่าเมื่อกี้อ๋อพี่ตาได้ส่งกันบ้านเราไม่ได้ส่งแต่ก็พอได้ยินเสียงบอกว่าเอามาส่งได้โอ้พอดีอาจารย์เราจบพอดีเองก็ขอฉกชิงเลยค่ะทุกวันนี้นะคะการที่สมัยก่อนนะจู่จะแบบว่าขี้กลัว
แล้วก็ขี้เกียจมันจะขี้กลัวในเรื่องว่าถ้ามันมีงานเยอะๆมันจะบ่นละทีนี้ทำไปบ่นไปดีเหมือนกันค่ะได้ล้างในทุกๆนาทีเนี้ยเราก็ไม่ได้เก็บให้มันมาทับถมเพราะว่าไอ้ผัสสะที่มันเป็นความทุกข์ไอ้กิเลสตรงนั้นปัจจุบันนี่แหละค่ะถ้าเราไม่ได้ล้างออกไปนะคะโอ้โหมันทับถมแล้วทำให้เรามองตัวอื่นๆไม่ได้ทุกวันนี้จิ๋วทำที่ณปัจจุบันด้วยเลยค่ะคุณรู้ประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณที่ให้บำเพ็ญค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะพี่จิ๋วขยันนะคะมีกิจกรรมเยอะแยะเลยค่ะแต่ว่ากิจกรรมล้างกิเลสนี่ก็เป็นหลักนะคะค่ะที่ใช้องค์ประกอบของการทำงานเยอะๆนี่แหละค่ะได้เห็นกิเลสเยอะเราก็ล้างตัวที่เราล้างได้เร็วที่สุดก่อนนะคะส่วนตัวอื่นๆที่ยังไม่ได้บางตัวก็พักไว้นะคะแล้วพี่จิ๋วก็ยังใช้องค์ประกอบของหมู่มิตรดีที่โรงเรียนของหนูได้สร้างประโยชน์ในการล้างกิเลสตนเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะคะค่ะค่ะขอโอกาสนิดหน่อยค่ะคุณรู้นะคะนิดหน่อยคือจะบอกว่าไม่เสียใจเลยนะว่า10ปีที่เรายังไม่เห็นกิเลสเรานะแล้วเราก็อยู่กับมันแต่ผ่านมาแล้ว11ปีจะบอกว่าพอเราฟังธรรมบ่อยๆทบทวนธรรมบ่อยๆแล้วมีองค์ประกอบที่อาจารย์ทำให้แล้วคุณลูกก็เอาภาระเนี่ยแต่มีความรู้สึกว่า10ปีแต่ก็มันไม่ได้ช้าเลยค่ะที่พอเราเห็นปุ๊บตอนนี้เราจะเร็วมากเพราะว่าเราสั่งสมอะไรกับเหตุการณ์มาเยอะมากที่แต่ยังบอกว่าจะอ่านกิเลสจะล้างกิเลสแค่นึกแค่นี้มันก็ตายแล้วอ่ะแต่ยังบอกว่ามันเร็วมากเพราะว่าเราสั่งสมมาเยอะแต่เรายังไม่ได้รู้จักมันแล้วเรายังไม่ได้ทำการจัดการประหารอะไรกับมันเด็ดขาดแต่ยิ่งเราก็ฟังธรรมทั้งพ่อครูทั้งอาจารย์เนี่ยเราบอกพอถึงเวลาเราบอกว่า10ปีก็ไม่สายเลยที่จะฆ่ากิเลสแล้วก็บอกว่าไม่เสียใจเลยนะคะว่ากับการที่ว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราบอกโอ้โหเราเห็นพี่น้องอู้เดี๋ยวนี้เขาเก่งกันนะล้างกิเลสกันนะแต่เราทำไมยังไม่เห็นอยากจะทำไอ้ตรงนี้เลยอ่ะแต่วันนี้เราบอกว่าโอ้พอถึงรอบเราได้เรามาแล้วก็โอ้เราก็จะบอกว่าพี่น้องที่ยังไม่เห็นกิเลสก็ไม่ต้องทุกข์ใจนะครับแต่อย่าหนีกับหมู่กลุ่มนี้ไปแล้วกันคืออยู่สู้กับมันไปพิงเชือกไว้ให้ได้ค่ะแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเราก็จะประสบความสำเร็จอนุโมทนากับทั้งสองท่านเลยค่ะค่ะเชิญดร.ผุดสดีค่ะค่ะการพิงเชือกอยู่กับหมู่มิตรดีนะคะได้จริงๆก็คือมีกิเลสที่เราได้ฝึกความแข็งแกร่งไว้อยู่แล้วค่ะเพียงแต่เราอาจจะไม่ได้ชัดเรื่องกระบวนการค่ะเขาเรียกว่าฐานแน่นค่ะพื้นฐานเราแน่นนะคะเราเก็บหน่วยกิจไว้เยอะเลยค่ะเพียงแต่เรายังไม่ได้ประมวลออกมาเมื่อเรารู้วิธีการที่จะประมวลออกมานะคะมันก็เลยจะเร็วนะคะคือเขาเรียกว่าอะไรนะคะสร้างฐานให้มั่นคงนะคะเราจะได้ไปเติบโตได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะก็อนุโมทนาด้วยนะคะวันนั้นสุดท้ายเลยนะนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะครบและเคารพมิตรดีกันไปนะคะเรื่องอื่นๆเนี่ยค่ะมันจะเป็นไปตามรอบตามธรรมของแต่ละท่านเองค่ะนะคะก็สาธุและอนุโมทนาบุญกับทีมนะคะสวนป่านาบุญ3นะคะที่ยืนหยัดตั้งมั่นอยู่นะคะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสภาวะที่พิจาบุญบากบั่นพูดนะคะเรื่องของการที่เราได้ฟังอะไรมาที่อาจารย์หมอเขียวเคยพูดว่าที่เราพูดไปแม้ว่าคนที่อยู่ข้างๆเรานะคะเราอาจจะพูดกับท่านอื่นแล้วเราคิดว่าท่านไม่เอาน่ะจริงๆคือท่านได้รับไว้แล้วแม้แต่ท่านที่ปฏิเสธนะคะปฏิเสธเราไปให้ข้อมูลแล้วท่านปฏิเสธเราจริงๆแล้วคือท่านรับข้อมูลไว้แล้วแต่ท่านจะไม่เอาตอนนั้นหรือไม่ใช้ตอนนั้นนะคะแต่ว่าอย่างพี่ตาบุญบากบั่นท่านก็รับข้อมูลมาตั้ง10ปีพี่ตาถึงมายืนยันกับเราว่า10ปีเนี่ยไม่ได้เสียดายเลยเพราะว่านั่นคือสิ่งที่สะสมไว้นะคะเป็นทรัพย์ที่เราเก็บไว้แล้วทีนี้พอเกิดเหตุการณ์มาค่ะเกิดเหตุการณ์มาตอนนี้จับได้ว่าเป็นกิเลสจะมีสภาวะที่บางทีรู้ว่าเป็นกิเลสมันก็สลายแล้วนะคะพี่น้องท่านใดที่สัมผัสกับสภาวะนั้นน่ะบางทีเราอาจจะเอ๊ะทำไมขั้นตอนล้างกิเลสของเราไม่เหมือนเพื่อนเพื่อนบอกว่าเพื่อนต้องคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้พิจารณาอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมเราไม่ได้พิจารณาเลยแล้วมันก็หายไปเลยนี่นะคะจริงๆแล้วน่ะมันมีเป็นปัญญาของเราที่อยู่ในใจของเราแล้วอยู่ในคลังของเราแล้วนะคะพอเราเอาครั้งนี้จับได้แล้วนะว่ามันคือกิเลสมันก็จะสลายไปได้เลย
สภาวะนี้จะเกิดขึ้นได้นะคะก็เป็นสภาวะหนึ่งที่แบ่งปันกับพี่น้องนะคะว่าบางท่านอาจจะเจอแบบนี้อยู่ค่ะไม่ใช่ขั้นแบบไม่มีขั้นตอนเลยโอ้รู้จากมันแตะปุ๊บว่าเป็นกิเลสหายได้เลยนะคะนี่คือความรู้ที่เราได้รับมาตลอดตอนนี้พี่น้องอยู่ในหมู่ใช่ไหมคะได้ฟังข้อมูลนี้บางท่านอาจจะไม่ได้พูดเลยแต่การรับข้อมูลไว้ค่ะรับข้อมูลไว้นะคะอยู่ในหมู่มิตรดีนี่แหละรับข้อมูลไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วท่านจะมีโอกาสของการที่จะได้เห็นภาพของความเจริญขึ้นของเราอย่างน่าประหลาดใจนะคะอนุโมทนาด้วยกับพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมกันบำเพ็ญแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันข้อมูลดีๆให้พี่น้องได้ร่วมรับฟังค่ะอนุโมทนาค่ะ